คุณผู้ฟังคะจากวันก่อนนั้นที่บีได้เล่าถึงเรื่องราวของวัดจุลามณีซึ่งเป็นที่รู้กันแล้วคะ่ะว่าวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดโบราณที่จังหวัดพิษณุโลกแต่ไม่ว่าใครก็ตามคะ่ะจะมาบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างไรจะมาทำนุบำรุงอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะเฟื่องฟูขึ้นมาเหมือนเดิมได้เชื่อกันว่ามันมีคำสาบมันมีอาถรรพ์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับวัดแห่งนี้ หลวงพ่อบ่าวเอิงค่ะท่านก็สงสัยอยู่ในความคิดของท่านเลยมีการเชิญนะคะดวงวิญญาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกันกันกบสถานที่แห่งนี้บริเวณแห่งนี้เพื่อมาประทับทรงหลวงพ่อบ่าวเอิงหรือว่าองค์สรพานมธุรถแห่งวัดยวนสะพานขาวหรือว่าวัดสมานานำบริหารนั้นท่านก็ได้เชิญ ดวงวิญญาณของสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสีสุกนะคะหรือว่าจะเป็นดวงวิญญาณของสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสุรัสสวัสดีเทวีวิเคราะห์สมรลักษ์เพื่อมาประทับท่งถามถึงสาเหตุถามถึงประวัติของวัดเหล่านี้รวมไปถึงเชิญพระธรรมไตรโลกค่ะแต่ว่าพระธรรมไตรโลกเนี่ยไม่มานะคะเป็นการส่งชีประขาวมาแทนค่ะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งไม่มาเหมือนกันแต่มีการส่งนายกระ มาประทับทรงแทนนะคะเดี๋ยวคืนนี้ค่ะบีจะมาเล่าถึงเรื่องราวเรื่องราวนี้ต่อไปเรื่องของการเชิญประทับทรงเป็นการเชิญปฐมเจ้าอาวาสเรื่องนี้ถูกบันทึกเอาไว้เมื่อวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2 5งพเวลา21.35นาฬิกานาทีเป็นการเชิญปฐมเจ้าอาวาสหรือพระเถระโสรัตระเพื่อที่จะมาประทับทรงนะคะ โดยเมื่อประทับทรงแล้วเนี่ยพระเถระท่านก็ถามหลวงพ่อบ่าวเอิงว่าพระกุณเจ้าท่านมีธุระอะไรไม่ทราบจึงนิมนต์กล้ากระผมมาหลวงพ่อบ่าวเอิงก็ตอบไปบอกว่ากระผมได้ทราบว่าพระคุณท่านเป็นผู้สร้างและออกแบบวัดแล้วก็ได้เป็นประถมจะเจ้าอาวาสวัดจุลามณีที่จังหวัดพิษณุโลก จึงนิมนต์พระคุณท่านมาเพื่อขอทราบประวัติการสร้างวัดและประสงค์จะแก้ไขในสิ่งที่ยังรู้เท่าไม่ถึงการเพื่อฟื้นฟูบูรณะวัดให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนี้ท่านช่างเฉยซะจริงทำไมไม่ทำเองละ่ะต้องมารบกวนพระคุณเจ้าทำกล่าวกระผมมีชื่อว่าโสรตระนาโคสุวิชาชาโตได้ทราบว่าเมื่อครั้งสร้างวัดนั้นสำเร็จแล้ว ขณะทาพิธีปลูกฝังลูกนิมิตและวันฉลองเกิดมีการทําให้เสียเลิกขึ้นนั้นมีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรครับขอชี้แจงให้ทราบด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งเรื่องของการที่มีคนจะมาขอเข้าพิธีอุปสมบทในวันนั้นจะบวชได้หรือเพราะได้บอกผู้ใหญ่ไว้แล้วว่าจะทําพิธีบวชเพียง16องค์วันนั้นเจ้าขุนมูลนายก็พากันมามา,มากขอผลัดเป็นวันพรุ่งนี้จึงจะบวชให้ก็ไม่ยอม จะบวชเป็น17องค์ในวันนั้นให้ได้ทั้งที่คนมาขอบวชก็ไม่ได้บวชเองแต่จะมาขอให้คนอื่นบวชจึงไม่อนุญาตให้ตามสิทธิ์ที่ควรเห็นแล้ววัดนี้สร้างเมื่อใดวัดนี้ลงรากโบสถ์หรือวางศิลาฤกษ์วันเพ็ญเดือนสามปีเถาะก่อนจุนลศักราช8ปีสร้างเสร็จทำพิธีสมโพธิฝังลูกนิมิตรตรงกันกับวันขึ้น15บ่ําค่ำเดือน3ปีวอกซึ่งเป็นเดือนที่บริบูรณ์ด้วยสุขีของทุกชาติทุกภาษาถือว่าเป็นอุดมฤกษ ด้วยการบำเพ็ญสิริมงคลแล้วถ้าโอกาสต่อไปมีผู้ศรัทธาจะสร้างรูปพระคุณท่านไว้ให้คนบูชาจะอนุโมทนาด้วยไหมละ่ะสร้างได้การสร้างนั้นให้นั่งวิปัสนาดับไฟให้หมดก็จะเห็นรูปร่างจริงได้ในทางยาณแล้วถ้ามีโอกาสจะเชิญพระคุณท่านเข้าประทับร่างทรงท,รงที่วัดจุลามณีจะดีไหมครับการเชิญทรงที่นั่นแล้วแต่ศรัทธาจะเห็นชอบและตั้งใจจริง ถ้าจะทรงเชิญให้เข้าใครก็ได้ผู้หญิงได้หมดแต่ก็ต้องหมดโสโครกนอกนั้นก็ได้ยกเว้นพวกกระเทยแล้วอายุของพระคุณท่านเมื่อดับขันนี่ได้เท่าใดขอรับกล่าวกระผมมรณภาพเมื่ออายุได้97ปีสิ้นลมปราณโดยหมดกำลังในขณะที่กำลังนั่งวิปัสสนาขอทราบกิจการที่พระคุณท่านมีความชำนาญได้ปฏิบัติเมื่อสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ ก้ากับผมเคยสร้างพระธรรมเจ็ดคัมภีร์พระไตรปิฎกและก้าวกับผมจำนาญทางวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติเองและสอนลูกศิษย์ที่สนใจฝึกนั่งก็ได้รับความนิยมพอดูอยู่หลวงพ่อบ่าวเอิญก็ถามต่อไปค่ะว่าวันทำพิธีฉลองพระอุโบสถนั้นมีการละเล่นอะไรสมโพธบ้างหรือไม่ซึ่งในการประทับทรงถามนั้นก็ตอบมาว่ามีโมงคลุมรำพมา่าทะแยมอน และอื่นๆอีกหลายชนิดและพระมหากษัตริย์เจ้าแผ่นดินสมัยนั้นทรงมีพระนามว่าอย่างไรครับรสำหรับพระมหากษัตริย์เจ้าแผ่นดินสมัยนั้นทรงมีพระนามว่าฮุดตวยชาวเมืองเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าเมืองทองเพราะว่าได้รับความนิยมจากประชาชนหลายเผ่าเวลาแสงทองขึ้นกระผมอยากจะทราบว่าสมัยนั้นการตั้งสมภารมีวิธีการอย่างไรเดิมที ที่จะมาสร้างวัดนั้นแรกเริ่มก็ต้องหาพระฐานานุโยกจะต้องตั้งเจ้าอาวาสต้องหาผู้เชี่ยวชาญทางพระศาสนาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ไม่ใช่ไปบินทบาทมาเฉยๆต้องทำพิธีสมณสงก่อนเพลนประชุมเรียนคำพีพระธรรมวินยัยสามชั่วเคี้ยวหมากแหลกก่อนฉันเพลนเมื่อสงน้าพักผ่อนแล้วจึงเรียนพระวินยัยธรรมเขาเรียกกันว่าธรรทางจิตจิตนั้นต้องแน่วแน่ที่ท่านสอนไว้ แปลจากคำบาลีว่าจิเจรุณีปาสุอุชาหมายความว่าให้พระสงฆ์อยู่ในศีลห้าเป็นประจำก่อนจึงแจกเป็นศีลสิบศีล227ก็ต้องเรียนพระธรรมวินัยให้คล่องเป็นพิเศษตามหลักแล้วจึงฝึกเข้าพิธีนั่งเงียบซึ่งก็เรียกว่าปฏิบัติประโยชน์ของตัวเองเมื่อนั่งนั้นให้มองดูเจตพูดอะไรออกมา นั่งไปจนจิตใจเข้มแข็งกล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่ควรตามพระวินัยแล้วพระคุณท่านเป็นสมภารอยู่สอนพระเนนวัดจุลามณีได้ประมาณกี่ปีครับได้สอนพระเนนราวๆสี่สิบปีก็หมดอายุการอยากจะทราบส่วนตัวพระคุณท่านมีประวัติการบวชอย่างไรและเมื่อเป็นสมภารแล้วได้กําหนดกิจการงานภายในวัดไว้อย่างใดบ้างกล่าวกระผมบวชตั้งแต่เป็นสามเณรมาบวชมาแต่ที่อื่น เมื่อครบบวชแล้วก็บวชพระต่อมาก็ได้มาเป็นสมภารวัดราชธิดาอายุได้42ปีการงานภายในวัดวันพระลงเทศให้อุบาสกอุบาสิกาถือศีลฟังธรรมวัดนี้มีพระมาบวชขึ้นเรื่อยๆทุกปีแล้วการสร้างโบสถ์สร้างกุฏิสร้างพระประธานประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถเป็นที่สักการะแล้วก็อุปการะสง์นั้นได้อานิสงส์อย่างใดบ้าง อานิสง์ในการสร้างโบสถ์นั้นอยู่ได้ถึง1 0 0 0 0ปีทิพย์คุณผู้ฟังคามีขออนุญาตขยายความ1วันทิพย์ของสวรรค์เท่ากับ2ปีของโลกมนุษย์นะคะก็ลองเอา1,000ปีทิพย์ไปคูณดูว่าจะได้เท่าใดทีนี้ร่างทรงเนี่ยก็ตอบออกมาอีกว่าผู้ใดสร้างกุฏิให้พระภิกษุสงฆ์อยู่เกิดชาติพบใดก็จะมีแต่ทางเป็นสุขผู้ใดสร้างพระพุทธรูปเป็นที่ศักการะบูชาสําหรับชนทั้งหลาย ผู้นั้นทุกชาติจะพบผู้อุปการะผู้ใดตั้งใจเคารพนับถือในพระพุทธบูชาสถานแล้วก็จะตั้งจิตอธิษฐานอย่างใดก็ตามจะได้สมมโนรสปรารถนาโดยจิตศรัทธาอย่างแน่วแน่จริงๆส่วนผู้ใดช่วยอนุเคราะห์สงสารม,มเนนผู้นั้นจะถึงซึ่งโสดาปฏิพลหรือผู้ใดอธิษฐานอย่างใจก็ได้อย่างนั้น หรือว่าจะสร้างพระโคตมะและขอให้ไปเกิดในภพพระศรีอริยะเมตไตรให้ได้พบความสุขสบายก็จะได้ดังปรารถนาบารมีน้ำจิตน้ำใจที่ใสจริงในการกุศลเนี่ยจะเป็นการกระทําทางเบี้ยหรือจะช่วยด้วยน้ำพักน้ำแรงก็ย่อมสมตามมโนรสปณิธานเสมอการสร้างกุศลเหล่านี้ต้องประกาศกับเทพพย,ายดาเจ้าให้ทราบหลวงพ่อบ่าวเอิงถามต่อไปว่าถ้าจะบูรณะวัดนี้ขึ้นใหม่ให้เจริญ ควรจะทำอย่างใดบ้างร่างทรงที่เชิญวิญญาณมาประทับทรงเนี่ยนะคะก็ตอบกลับไปบอกว่าการสร้างโบสถ์สมัยนี้ต้องมีของแจกของชําร่วยจึงจะดีของแจกควรจะต้องเป็นของดีเช่นพระเครื่องเรื่องอย่างนี้ขอให้ท่านสมภารที่จะสร้างวัดพิจารณาเอาเองเถิดเวลาจะซ่อมโบสถ์ให้ทำพิธีบวงสวงเทพยาเจ้าซะก่อนของบวงสวงก็มีกล้วยเขียวเป็นหวีเป็นเครือผ้าขาวผ้าแดงเป็นการบูชาพระพุทธ และมีดอกไม้ทูบเทียนหมากพลวงหรือว่าหมากพลูให้วางไว้ทั้งสีทิศวางบนโตกหรือที่จัดบวงสวงเวลาบวงสวงให้อันเชิญเบื้องบนเป็นประธานบวงสวงสี่ทิศนั้นก็จัดเป็นซุ้มเป็นซุ้มมีมะพร้าวอ่อนเปลือกเขียวแล้วก็มีฉัดแก้วทําเหมือนร่มมีธงแห่งและสีทิศธงทั้งสีนี่ให้ลงพระเจ้าห้าพระองค์เมื่อตั้งสีทิศแล้วก็ทำทักษิณาวัดสามรอบ เมื่อบวงสวงเสร็จแล้วก็ต้องปลูกสารอีกแห่งหนึ่งเป็นสารถาวรเพื่อให้เป็นผู้เฝ้าวัดผู้ที่จะเชิญนั้นมีนามว่าเทวทูตชนะมานสารนี้ถ้ายิ่งบนก็ยิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเทวทูตชนะมานนี้จะสร้างรูปไว้ที่สารได้ไหมมีลักษณะอย่างใดถ้าพระคุณเจ้าจะสร้างรูปขอให้เข้าฌานเอาเองได้ก็จะเห็นมาได้เป็นเจ็ดภาคจะเอาผู้ที่นั่งเก่งๆนั่งดูก็ได้ สำหรับพระคุณท่านจะสร้างรูปไว้บูชาระลึกด้วยได้ไหมสร้างได้เป็นรูปในท่านั่งสมาธิมือทั้งสองถือบาทอยู่ตรงหน้าอกรูปร่างมีกำลังและอ้วนท้วนหมดภารกิจแล้วขอลาพระคุณเจ้าท่านด้วยการสะดุดีกุศลจิตเจตนาอันผ่องใสขอให้พระคุณเจ้าท่านจงสำเร็จตามมโนไมยปรารถนาด้วยตลอดการ นั่นก็เป็นการพูดคุยกันระหว่างองค์สารพันมัทุรสห,หรือว่าหลวงพ่อบ่าวเอิงวัดยวนสะพานข่าวนะคะกับทางด้านของดวงวิญญาณอดีตเจ้าอาวาสหรือว่าปฐมเจ้าอาวาสค่ะก็คือ,อพระเถระโสรัตระถูกบันทึกเอาไว้เมื่อวันที่24มิถุนาย,ยนปีพุทธศักราช2505ทีนี้มีการเชิญ ปฐมจะอาวาดเพิ่มเติมเป็นครั้งที่สองค่ะแล้วก็ถูกบันทึกเอาไว้เมื่อวันที่30มิถุนายนปีพุทธศักราช2505เวลา22 45. นาิกานาทีใจความว่ามีกิจธุระอะไราอีกหรือพระคุณท่านอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจึงขอนิมนต์พระคุณท่านช่วยชีย้แจงเป็นครั้งที่สองที่วิญญาณคุณหมอโจงแล้วก็ชีปะขาวมาเล่าเรื่องพระไตรโลก,กนาสนั้นความจริงเป็นมาอย่างไรไม่ทราบ พระไตรโลกนาถนั้นมาจากกรุงศรีสัชนาลัยเพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติก็เลยเรียกว่าพระธรรมไตรโลกนาถพระองค์ท่านได้ทรงผนวดจนถึงมรณภาพทรงผนวดมาแต่วัดอื่นและมาอยู่ประจําที่วัดนี้เป็นผู้ที่ไม่ถือพระองค์พระนามเดิมของพระองค์คือเจ้าฟ้ามหาราชท่านไม่ใช่ไทยแท้พระนามเดิมของพระองค์มีนามว่าซอกไพแอมท่านเป็นลูกผสม คุณผู้ฟังคะซอกแพแอมก็คือผู้ที่เกิดมามีรสชาติเหมือนผลซอกแพแอมซึ่งเป็นผลไม้ที่มีรสหวานค่ะร่างทรง,งบอกว่ากษัตริย์พระองค์นี้เป็นคนละองค์กันกันกบพ่อท่านสีสุขซึ่งทรงพระนามเป็นภาษากษัตริย์ในภาษาเวว่ามังมินหว่างเดก็คือกษัตริย์ผู้มีชีวิตรุ่งโร์แล้วเหตุใดพระคุณเจ้าท่านจึงกำหนดบวชพระเนนเพียง16องค์ในวันที่มีงานฝังลูกนิมิต และเพราะอะไรจึงไม่ยอมให้บวชเกินกว่านั้นที่บวช16องค์นั่นก็หมายถึงพระพุทธเจ้า16องค์เรื่องมีคนมาขอบวชเกินนั้นกล้าวกระผมตะเพิดทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือไม่เพราะไม่ได้มาบอกให้รู้ว่าเป็นเทวดานี่เมื่อเห็นว่าเป็นมนุษย์มีเนื้อหนังมังสาเหมือนกันกันกบคนอื่นกล้าวกระผมจะไปตรัสรู้ได้ยังไงกันหล่ะว,ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ได้บอกให้รู้แล้วว่าจะบวชให้ในวันพรุ่งนี้วันนั้นบวชให้ไม่ได้แน่นอนเมื่อโกรธก็ให้โกรธไป ที่ทำนิมิตเพิ่มเติมเกล้ากระผมเข้าใจว่านิมิตเลิกเบื้องบนไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องวัาถูกสาปสมัยนั้นที่นั่นไม่มีเมืองชื่อเมืองพิษณุโลกมีแต่เรียกกันว่าบางสุ่มลอยเท่านั้นแล้ววัดนั้นใช้เวลาสร้างนานสักกี่ปีละ่ะวัดราชธิดานี้สร้างห้าปีจึงเสร็จคือปีเถาะปีมะโรงปีมะเสงปีมะเมียและปีมะแม αι, สร้างเสร็จแล้วถึงได้ไปนิมนต์เกล้ากระผมมาอยู่ แล้วในสมัยพระไตรโลก,กนาถทรงผนวดและมาประจำอยู่วัดจุลามณีนี้ได้สร้างวัตถุถาวรสิ่งใดเอาไว้บ้างพระไตรโลก,กนาถมาประจำพรรษาอยู่ก็ได้ทรงสร้างสระโบกขอรณีเพิ่มขึ้นกล่าวกระผมสิ้นแล้วท่านถึงได้มาอยู่วัดราชธิดาพระคุณท่านอุปสมบทที่ไหนละ่ะกล่าวกระผมบวชที่ย่างก้องปัจจุบันนี้ก็คือย่างกุ้งและเมื่อพระคุณท่านอยู่ในสภาพวิญญ,ญาณเช่นนี้แล้ว พระคุณท่านทราบไหมว่าเทพพยดาองค์ใดที่ปลอมแปลงมาขอบวชนั้นเทพพยดาที่ปลอมแปลงตนมาบวชนั้นมีอยู่ในพระอุโบสถวัดสมนานำบริหารเคยคุยกันกับพระคุณเจ้าท่านอยู่บ่อยๆยกเว้นพระบรมครูแพทย์แต่ขออย่าให้บอกตรงๆเลยว่าเป็นใครปัญญาของพระคุณเจ้าท่านนั้นต้องเป็นปัจจัดตังแน่ขอนมมสการลาแล้วครับ คุณผู้ฟังครัภายในพระอุโบสถเมื่อยกเว้นพระมหาอิทธิฤิทธิโกมารพัทแล้วยังมีสมเด็จเท้ามหาพรหมสหัมปติจึงหมายความว่าพระพรหมเป็นผู้สาบจะมีเหตุผลกลใดนั้นต้องเชิญเสด็จท่านมาทูลศึกษาอีกทีหนึ่งส่วนพระอวโลกิเตสวนและพระธรรมรักษเท้ามหาชมพูคงไม่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นความคิดของผู้รวบรวมผิดถนัดอย่างไม่นึกถึง นี่คือ ar, ข of of hmm ้อเขียนข้อบันทึกขององค์สารพันมัทรสนะคะในบทของการเชิญปฐมเจ้าอาวาสมาประทับทรงอีกเป็นรอบที่สองทีนี้หลวงพ่อบ่าวเอิงค่ะท่านก็ได้อัญเชิญสมเด็จท้าวมหาพรหมสหัมปติเมื่อวันที่30มิถุนายน2,505เวลา21.30นาฬิกา30นาทีท่านบันทึกเอาไว้ ว่ามีการประทับทรงสมเด็จเท้าวมหาพรหมท้าวมหาพรหมก็ทักหลวงพ่อบ่าวเอิงขึ้นมาเลยบอกว่ามีกิจอันใดร้อนรนหรือจึงเชิญเรามาขอถวายพระพรมีเรื่องเกี่ยวกับาศาสนกิจที่ท่านจะเอาวาดวัดจุลามณีจังหวัดพิษณุโลกมาขอให้อัตมาภาพช่วยสืบหาประวัติของวัดเรื่องมีอยู่ว่าความเป็นมาแต่เดิมเป็นอย่างไรจึงทําให้วัดเสื่อมโทรมจนกลายสภาพเป็นวัดร้าง ขณะนี้ยังมีบางเรื่องที่ยังค้องใจอยู่มีทราบว่าเทพองค์ใดาสาบจึงขอบารมีเสด็จปู่ช่วยให้ความกระจ่างด้วยถวายพระพรท่านยุ่งกับเรื่องของวัดของท่านเองยังไม่พอยังไปยุ่งกับเรื่องวัดอื่นอีกท่านหวังสร้างทศบารมีด้วยใช่ไหมละ่ะท่านต้องการให้เราแก้คำสาบรือเราน่าไม่ได้สาบหรอกวัดเขาก็มีสมภารรับผิดชอบมาดแม้ในครั้งนั้นถ้าคล้อยตาม เรื่องก็ไม่ยืดเยื้อมาจนถึงบัดนี้ท่านสมพานครั้งนั้นก็รับว่าท่านรู้เท่าไม่ถึงการไม่ทราบว่าจะมีเทพปลอมแปลงมาขอบวชจึงขอผลัดบวชให้ในวันรุ่งขึ้นเทพท่านก็ไม่ยินยอมถวา,ายพรอ,องค์สงท่านเรื่องนี้เราไม่ใช่ผู้สาบเราเองก็เห็นใจและสงสารจึงอุตส่าห์นิมิตให้รู้แล้วยังไม่คิดเทพองค์นั้นเข้ามาขอบวชสมพานเขาไม่รับเขาจะไม่น้อยใจหรือ ท่านสมพัน์รู้เท่าไม่ถึงการก็น่าเห็นใจเรื่องนี้เสด็จปู่ไม่ได้ทราบก็ขอให้เสด็จปู่ท่านได้โปรดกรุณาช่วยแก้ไขให้ความกระจ่างด้วยเถิดถวายพรแต่จะต้องทําพิธีใหญ่โตนะท่านเทพองค์นั้นคือท่านผู้ใดไม่ทราบถวายพรเราบอกให้ตรงๆไม่ได้หรอกนะแต่เอาละ่ะเราจะบอกใบ้ให้แล้วท่านไปขอบินทบาทเอาเองเทพพญาเจ้านั้นก็มีบุญมีบาปเหมือนกันนะท่าน ถ้าปฏิบัติไม่ดีก็ผิดเอาล่ะจะบอกใบ้ให้ในพระอารามหนึ่งอารามใดเทพพยาเจ้าองค์ใดที่มีหน้าที่รักษาพระอุโบสถล่ะพระธรรมรักษ์เท้ามหาชุมภูใช่ไหมถวายพรแล้วสังกัดขึ้นอยู่กับใครให้ท่านบินทบาทโดยทางทิพย ลวงพ่อบ่าวเอิงท่านเลยได้ตั้งจิตประนมมือขอบินทบาทแก้คำสาปเก้าครั้งต่อพระธรรมรักษ์เท้ามหาชมภูและน้อมจิตถวายพระพรแด่สมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าหรือพระอีสวนกระทำทันทีต่อพระพักสมเด็จเท้ามหาพรมสหมปติซึ่งกำลังประทับอยู่ในร่างทรงก็ได้รับพระดำรัสตอบผ่านมาว่าง่ายเกินไปเกิดเหตุที่ไหนก็ต้องไประงับเหตุที่นั่นเถิดถูกต้องตามเหตุผล หลวงพ่อบ่าวเอิงบอกว่าอัตมาภาพจําเป็นต้องบินไปทําพิธีบวงสวงที่วัดจุฬามณีทีนี้ในส่วนของการอัญเชิญสเสด็จองค์ปู่ท้าวมหาพรมมาประทับทรงในร่างทรงเนี่ยก็เลยพูดต่อไปนะฮะว่าต่อไปขอให้ท่านไปทําพิธีบวงสวงขอบินทบาทยังสถานที่เกิดเหตุโดยทําในประตูโบสถ์ของวัดนั้นอีกครั้งโดยจัดตั้งเครื่องบวงสวงกลางแจ้งมีเทวองค์การด้วยจึงจะสมบูรณ์ แล้วก็ให้องค์สงฆ์ท่านกับสมภารวัดนั้นยืนคู่กันกลางแจ้งท่านเป็นผู้กล่าวนำคำอธิษฐานขอถอนคำสาบเมื่อบวงสวงเสร็จแล้วให้สวดชยันโตรับให้พระทั้งวัดหรือจะเอาพระร้อยแปดองค์มาสวดได้ก็ยิ่งดีขอนิมนพระในวัดทั้งหมดก็แล้วกันถวายพรแล้วองค์สงฆ์ท่านคิดว่าจะไปทำวันใดละ่ะเวลาเท่าใดละ่ะเห็นจะต้องไปทำพิธีในวันที่31กรกฎา 2,505นี้เพราะว่าขณะนี้กำลังยุ่งศาสนากิจอยู่ไม่ค่อยว่างถวายพรทำพิธีบวงสวงขอถอนคำสาบด้วยความเจตนาดีขอชี้แจงเพียงสังเขปเท่านี้จงไปปฏิบัติจะได้สร้างกุศลบารมีให้บริบูรณ์นะท่านบุญอันใดบารมีอันใดของท่านเนาะเกียรติคุณของท่านจึงแท้ซองไปทั่วทุกทิศขอให้ท่านจงสำเร็จกิจตามมโนไมเพียงประกอบกรรมดีของท่านต่อไปเถิด เราขอประทานพรให้องค์สงฆ์ท่านกิจใด,ดาการใดที่มาณะทรไปขอให้สำเร็จดังจิตเจตนาเทพพยาเจ้าจงเป็นพยานและแท้ซ้องสรรเสริญขอให้ท่านจงแผ่เมตตาบาร,รมีของท่านให้แก่ลูกหลานที่มาณสถานที่นี้ด้วยเถิดจบการอัญเชิญยานของเสด็จปู่มหาพรหมมาประทับทรงในตอนนั้นนะคะแต่ว่าในวันคล้ายวันเกิด พระธรรมรักษ์ท้ามหาชมพูค่ะก็มีการประทับทรงขึ้นอีกครั้งก็คือประทับกันเมื่อวันที่4กรกฎาคม2505วันนั้นเป็นวันขึ้น3ค่ำเดือน8ปีขานเวลา10นาฬิกาก็มีการอัญเชิญพระธรรมรักษ์ท้ามหาชมพูหลวงพ่อบ่าวเอิงก็เอ่ยขึ้นมาเลยบอกว่าอาตมาภาพมีกิจธ,ธุระจะขอทราบความจริงบางประการเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันทำพิธีสมโพธิฉลองพระอุโบสถ วัดจุลามณีที่จังหวัดพิษณุโลกเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างไม่ทราบได้โปรโดกรุณาให้ความกระจ่างด้วยองค์พระธรรมรักท้ามหาชมพูในร่างประทับทรงก็พูดขึ้นมาบอกว่าพยามารสาบเอาหรือทำไมคนเข้าจะบวชไปขวางเขาละ่ะก็เพราะเหตุว่าไม่รู้ก็ไม่ควรปล่อยให้วัดเสื่อมโทมอยู่เช่นนี้ควรหาวิธีแก้ไขให้คืนดีเสื่อมโทรมไม่ใช่วัดไม่ดี เสื่อมโทรมพระหัวหน้าไม่ดีมีอย่างที่ไหนคนเขาจะบวชก็ไม่ให้เขาบวชถอนหรือวั่นไว้อะไรถอนได้แต่มันจะไม่เป็นการง่ายได้เกินไปหรือท่านมีอย่างเรื่องคนเขาจะบวชไปขวางเขาขัดศรัทธาเขาทำไมไม่น่าเป็นพระเลยตามเรื่องที่อาตมาภาพทราบมาท่านสมพานโสรัตระเถระนั้นได้กราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์และทรงมีพระบรมราชาอนุญาตแล้ว ว่าเกรงจะขัดก,กันกับที่ได้กราบบังคมทูลเอาไว้แล้วทั้งเป่าประกาศให้รู้กันทั่วไปแล้วว่าจะบวชพระ16องค์เม TH ื่อมีคนมาขอบวชเพิ่มขึ้นอีกองค์ก็เลยขอให้มาบวชในวันรุ่งขึ้นเพราะท่านไม่ทราบว่าจะมีเทพยเจ้ามาช่วยเสริมบารมีทั้งเกรงว่าจะทําให้เจ้านายทรงพระพิโรธและเพื่อกันไม่ให้เลิกเสียด้วยเหตุที่ว่าจะบวชพระเพียง16องค์เท่านั้นเพื่ออะไรล่ะเรื่องเลิกนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าอย่างไร ทรงตรัสเอาไว้ว่าสะดวกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเป็นเรื่องดีอ้าวแล้วทําไมไม่ให้เข้าบวชในวันนั้นเล่าโง่เคลาเบาปัญญาไม่สมควรเป็นหัวหน้าแล้วก็ไม่กล้าที่จะแก้ไขสถานการณ์ไม่กล้ารับผิดชอบก็ไม่ควรรับเป็นสมภารน,นี่มีอย่างที่ไหนคนเขามีความเลื่อมใสศรัทธาจะมาถือศีลกลับไม่ยอมจะให้มันไปเป็นโจรหรือพระโพธิสัตว์นั่นเมื่อพิจารณาเห็นผู้ใดเกิดความเลื่อมใสก็ให้ถือศีลทันที โง่ขเขาเบาปาัญญาไม่สมควรจะเป็นหัวหน้าเมื่อกลัวก็ลาออกไปสิมันต้องพิจารณาดูว่าการควรไม่ควรแล้วก็ต้องมีความสังเกตว่าอะไรเป็นอะไรไม่มีความรอบคอบจึงไม่ควรเป็นหัวหน้าโลกเราสมควรต้องฉลาดใครจะมาทำเป็นคนโง่เราก็ไม่ชอบอาตมาภาพจะไปทำพิธีขอถอนคำสาปที่วัดจุลามณีในวันที่31กรกฎาค,คม2 5 0 5 เพื่อเป็นการช่วยจันลงพระพุทธศาสนาตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้อัตมาภาพได้ทูลถามสมเด็จท้าวมหาพรหมสหัมปติถามถึงเรื่องราวที่กะเอาไว้แล้วเรื่องที่จะไปทำพิธีขอถอนก็ไปทำตามที่ท่านประสงค์คงได้ผลสมใจที่ท่านเพียรสะสมความดีจงเจริญในสมณกิจของท่านด้วยเมตตาจิตเถิดมีอีกบันทึกหนึ่งค่ะ เป็นการบันทึกการอัญเชิญพระเจ้าเมืองทองเมื่อวันที่21กรกฎาคม2 5 0 5เวลา19นาฬิกาหนาทีหลวงพ่อบ่าวเอิงบอกว่าขอถวายพระพรพร,พระมหาบพิษเป็นองค์ที่ได้พระราชทานนามวัดจุลามณีที่จังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันนี้เดิมเรียกว่าวัดราชธิดาในสมัยที่พระมหาบพิษยังทรงพระชนมายุอยู่คงลำลึกทราบดีอยู่แล้วทรงโปรดประทานความกระจ่างให้อัตมาภาพด้วย ในขณะนี้กำลังสืบประวัติและเรื่องราวของวัดอยู่แต่ยังไม่แจ่มแจ้งพอจึงอัญเชิญสเสด็จมหาบาพิตรมาเพื่อขอทราบเหตุการณ์บางประการเกี่ยวกับการสร้างวัดว่าเดิมนั้นมีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรจึงทําให้วัดนั้นต้องกลายเป็นสภาพวัดร้างตำบลที่สร้างวัดนั้นคือบางสุ่มลอยซึ่งเดิมทีนี้เป็นของพวกตะวันออกซึ่งเขาเป็นใหญ่เป็นโตมาก่อนเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่นั้นชื่อเมืองอะไรถวายพระพร เมื่อข้าเจ้ามาตั้งเมืองใหม่ก็ตั้งชื่อเมืองว่าเมืองทองจึงได้ชื่อว่าพระเจ้าเมืองทองสมัยนั้นเมืองทองมีอนาเขตมากน้อยเพียงใดถวายพระพรที่ข้าเจ้าได้ปกครองก็มี6กเจ็ดวันนาเท่านั้น,นหนึ่งวันนาเท่ากับหนึ่งจังหวัดสมัยนั้นมหาบพิษได้มีการเทโสบายการรวมรวมคนเนี่ยมาตั้งเมืองได้อย่างไรถวายพระพร การรวมเผ่าไม่ใช่ของง่ายแต่ก็ไม่ยากนักผู้ที่ปกครองต้องไปเดินดินต้องไปดูตามถนนว่าผู้ใดร่ำรวยหรือยากจนผู้ใดเป็นปราชดผู้ใดเป็นอันธพาลแล้วชักชวนแนะนำให้เขาได้รับความดีและถามสืบหาผู้ที่มีวิชาความรู้มารวบรวมเอาไว้ผู้ใดมีกำลังเป็นนายทุนเบี้ยผู้ใดมีกำลังสร้างธัญพืชผู้ใดทำเรื่องสวนไร่นาผู้ใดมีทุนเบี้ยพอจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ ต่อจากนั้นก็ปักประกาศตีค้องร้องเรียกให้มาประชุมกันในวันแรมสามค่ำเดือน8ปีเถาะในวันนั้นมีการรวบรวมกันถึง8เผ่าซึ่งมีเผ่ากกกุดันเผ่ากิแมเผ่ากุเลเผ่าตุ้กเริงเผ่าซังเผ่าต้องซูเผ่าบักน้อยเผ่ากะเรียงซึ่งแต่ละเผ่าก็มีพักพวกมากคนทั้ง8เผ่าเป็นผู้นั่งให้เขาทอยขณะทอยนั้นบางเผ่าก็ยกย่องบ้างก็เหยียดหยาม กว่าจะได้เรื่องก็ยื้อกันไปแย่งกันมาตั้งนานก่อนที่เขาจะทอยก็ต้องมีผู้ขึ้นไปบนที่สูงทำหน้าที่ตีค้องร้องเปล่าได้ประชุมกันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นก็หมดเวลาตกลงพอดีเห็นควรเลือกข้าเจ้าได้เวลาพอดีเข้าเย็นสุกตะวันกำลังยอแสงทองเป็นเวลาเลิกดีจึงได้ตั้งชื่อเมืองใหม่ว่าเมืองทองสมัยนั้นเมืองที่มีอำนาจมากที่สุดเป็นเมืองของพวกจาม พวกนี้กำลังเฟื่องแต่มนุษย์นั้นถึงจะมีสติปัญญาเรื่องอำนาจอย่างไรก็ตามก็ยังแพ้มาตูคามเข้าข้าเจ้าได้ปกครองมาถึงตอนสิ้นพระชนมายุพรรษาได้67ปีตอนมหาบพิษสิ้นพระชนม์มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างถวายพรมีการชิงบัลลังก์ขึ้นเผ่าที่มาชิงบัลลังก์ตอนข้าเจ้าสิ้นพระชนม์ก็เป็นเผ่าเดียวกันแต่ไม่เลือดผสมกับลูกกับหลานแล้วก็มีเลือดผสมกับพวกเงี้ยว คนนี้ข้าเจ้ารักสุดใจยิ่งกว่าบ,บุตรอีกเข้านอกออกในก็ได้ชื่อของเขานั้นข้าเจ้าไม่ขอกล่าวในที่นี้แต่เท่าที่ทราบวัดราชธิดานั้นพระไตรโลก,กนาถก็เคยทรงผนวดประทับอยู่ตลอดพระชนชีพขอทราบว่ามีความสัมพันธ์กับพระมหาบพิตรในทางใดบ้างหรือไม่ขอถวายพระพรพระไตรโลก,กนาถเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งเขามีบุญไม่มีทุกข์เขาบวชมาแต่ที่อื่นมาอยู่ประจำที่นี่ แล้วไม่ได้วางตัวเป็นเจ้าเป็นนายไม่ได้มีความสัมพันธ์กับข้าเจ้าแต่อย่างใดในรัชสมัยของพระมหาบาพิษเวลาจะเสด็จไปที่ใดมหาบาพิษทรงใช้วิธีดำเนินอย่างใดขอถวายพรเวลาไปไหนมักทรงหัดถีบางทีก็ทรงพาชีบางทีก็เดินเท้าแล้วแต่ความพอใจพระมารดาของสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสีสุกทรงพระนามเป็นอย่างไรถวายพระพรแม่ของสีสุข ชื่อพระนางเต่าทองขณะนี้มหาบาพิษอยู่ในสภาพวิญญาณคงเสวยความสุขดีถวายพระพรพระคุณเจ้าท่านอยู่อย่างนี้สบายดีกว่าไม่เหมือนข้าเจ้าร็อกมันสุกสุกดิบดิบยังเกิดความห่วงใยโลกอยู่ความสุขของข้าเจ้าก็เปรียบได้กับการเสวยอาหารกับน้ำพริกอย่างอร่อยเผ็ดร้อนทนอิ่มไปมื้อหนึ่งความสุขของพระคุณเจ้าก็เปรียบได้กับการฉันอาหารกับแกงจืดอร่อยอย่างสบายใจ ก็พอผ่านไปมื้อหนึ่งเช่นกันอิ่มอย่างไหนจะดีกว่ากันล่ะพระคุณเจ้าท่านสมัยที่ข้าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าเจ้าถือคติว่ามนุษย์เราจะเป็นผู้ยากจนก็ดีเป็นผู้มั่งมีก็ดีเป็นพ่อเมืองก็ดีแต่ความสุขนั้นไม่ใช่ความสุขจริงความสุขความอิ่มใจของเรามันอยู่ที่ความเต็มใจอันจะเกิดเสียงที่ใสและควรมีชีวิตอยู่ด้วยความแข็งแกร่งดุดไม้แก่น แต่ไม้แก่นนี้มันก็คล้ายก,ก,กันกับหัวใจของมนุษย์จะเกลาไปข้างไหนก็แล้วแต่พระที่เขาจะถากไปถ้าถากดีสิ่งนั้นก็น่าสละสลวยถ้าถากไม่ดีสิ่งนั้นหน้าก็ไม่ค่อยจะงามถ้าจะเปรียบไม้สองท่อนนี้ก็เหมือนกันกันกบมนุษย์เราที่ได้สร้างกุศลและอกุศลมนุษย์จงเลือกเอาสิ่งที่น่ามองโดยทําให้ราบคาบไม่ต้องช่วงชิงเอาบัลาของผู้อื่นมาครอบครองให้มีการกินการอยู่พอถูกต้องกันหน่วย ไม่ใช่ไปยกเอาหน่วยอื่นมาเป็นของเราไม่ใช่เหมือนมนุษย์กระจุกกระจุยอย่างเนี้ยคนหนึ่งมีสองมือไม่ใช่ว่าจะถือทั้งกอบทั้งกรรำถ้าตกลงมาแล้วจะแขวะเอาเนื้อหนังของตัวเองเข้าลูกก็จงอยู่ในเขี้ยวเล็บของพ่อแม่พี่น้องจึงนับว่าเป็นคนที่ทักแล้วชายก็ต้องรู้จักถือจอบถือเสียมหญิงก็ต้องช่วยกันเก็บฟ่อนแล้วก็ไม่มีอดตายไม่มีลูกหลานทุกเผ่าพเดียงเอาไว้เถิดขอลาพระคุณเจ้าด้วยการอภิวาทกุศล,ลจิต คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวขออนุญาตเสริมนิดนึงคำว่าบาลาวบาลาวณที่นี้คะ่ะหมายถึงว่าโกงเบี้ยโกงสมบัตินะคะซึ่งหลวงพ่อบ่าเอิงท่านก็ได้บันทึกเอาไว้ในเรื่องของการประทับทรงค่ะของพระเจ้าเมืองทองวันที่21กรกฎาคม2 5 0 5เวลา19นาฬิกหนาทีนะคะ ทีนี้เมื่อวันที่31กรกฎาคมปีพุทธศักราช2505ค่ะก็มีการบวงสวงแก้อาถันอยู่ที่วัดจุลามณีก็คือที่ตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนั่นแหละนะคะโดยที่หลวงพ่อบ่าวเอิงก็จะเป็นคนนำพิธีผลสำเร็จที่ได้รับจากการทำพิธีบวงสวงถวายเทวด,ดีกาขอถอนคำสาบที่วัดจุลามณีจังหวัดพิษณุโลก ด้วยการสืบทราบจากวิญญาณสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสีสุขผู้สร้างวัดจุลามณีซึ่งสมัยหนึ่งมีนามว่าวัดราชธิดานั้นปรากฏว่าการที่วัดนี้ไม่จเจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควรก็เนื่องมาจากการบวชพระและสัมเนรมีการฉลองพระอุโบสถในครั้งแรกกล่าวคือได้มีเทพปลอมแปลงมาเป็นมนุษย์ขอบวชค่ะเจ้าอาวาดก็รู้เท่าไม่ถึงการจึงไม่ยอมบวชให้เทพผู้ปลอมแปลงเกิดโทสะจริตจ,จึงร้องประกาศก้องทั่วโบสถ์เลยบอกว่า เมื่อไม่บวชให้ก็จะไปบวชที่อื่นและขอสาบวัดนี้ที่ไม่ยอมบวชให้จงให้มันตกต่ำเย่าได้มีความเจริญเลย หลวงพ่อบ่าวเอิงบอกว่าอัตมาภาพจึงได้ไปประกอบพิธีถวายเดเทวดีกาขอถอนคำสาปต่อสมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าที่วัดจุฬามณีเมื่อวันที่31กรกฎาคมแล้วก็ได้ทำพิธีอัญเชิญเทพยาเจ้าองค์มนตรีอีส่วนราชเจ้าเท้าใจพักมาประทับทรงเพื่อสอบถามผลแห่งการที่ได้ประกอบพิธีกรรมไปนั้นว่าได้รับผลเป็นประการใดซึ่งเทพยาเจ้าเท้าใจพักแจ้งว่าจอมเทพนั้นได้ทรงพระมหากรุณาที่คุณประท พระดำรัตทับคำสาบให้แล้วแต่วันที่หลวงพ่อบ่าวเอิงได้กระทําพิธีแล้วก็หลวงพ่อบ่าวเอิงได้ขอร้องปวงเทพยเจ้าที่อยู่ในพระอิศวรราชสำนักให้ช่วยเหลือไม่มีใครช่วยได้ค่ะเพราะว่ามีกฎเทวราชมนเทียนบานบังคับอยู่การกระทำที่ได้รับผลสำเร็จเป็นเพราะว่าบุญบารามีที่ได้สั่งสมเอาไว้นั่นเอง หลวงพ่อบ่าวเองิงทิ้งทายเอาไว้แบบนี้ว่าอันหนึ่งอาตมาภาพประสงค์จะทราบถึงข้อความที่จอมเทพได้มีพระราชดำรัสทับคำสาบจึงได้ทำพิธีอัญเชิญมหาเทพสมเด็จพระมหาอิสระราชาพรมสันติเท้าที่สามาประทับทรงเพื่อขอทราบพระกระแสพระเทวราชดำรัสที่ประทับคำสาบนั้นจึงได้รู้ข้อความดังนี้นี่เป็นพระอิศวรราชองค์การทับคำสาบ บอกไว้แบบนี้ค่ะดูก่อนวัจุลามณีขอจงพ้นคำประกาศสิทธิที่เราผู้ใหญ่ได้ไปขอบวชและสมภารเก่าไม่ยอมให้บวชนั้นถือเสียว่าตอนนี้เป็นอันสิ้นสุดกันเสียทีให้ถือว่าวัดนี้เป็นวัดใหม่ไม่ต้องอยู่ในสายตาของเราแล้วการใดที่นำความเจริญมาสู่วัดให้เป็นหน้าที่ของสมภารเราอีส่วนไม่รับรู้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นี่คือบันทึกจากองค์สารพานมทุรสหรือว่าหลวงพ่อบ่าวเอิงจเจ้าอาวาสวัดสมนานำบริหารนะคะซึ่งท่านได้บันทึกเอาไว้ค่ะเอาละคุณผู้ฟังก็พอจะรับรู้กันแล้วนะคะว่าเรื่องราวของการที่วัดจุลามณีที่จังหวัดพิษณุโลกนั้นทำไมถึง รกร้างว่างเปล่าใครจะมาบูรณปฏิสังขรณ์อะไรยังไงก็ไม่เจริญทําอย่างไรก็ไม่เจริญค่ะจนกระทั่งหลวงพ่อบ่าวเอิงไปเชิญดวงวิญญาณจากที่นั่นที่นี่มาประทับทรงนะคะก็เลยได้รู้ว่าอ๋อสาเหตุเป็นเพราะแบบนี้นี่เองแล้วก็มีการแก้คำสาบมีการปลดคำสาบกันไปนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวัดจุฬามณีนั้น ก็ไม่ใช่วัดร้างอีกต่อไปนะคะเพียงแต่ว่ายัางมีพวกโบราณสถานที่สำคัญสคัญทางด้านของกรมศิลปากรได้มาตรวจสอบได้มาอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ทำนุบำรุงรักษาเอาไว้ส่วนในบริเวณวัดจุลามณีนั้นค่ะก็มีพระภิกษุสงฆ์มีสาม,มนเณรมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้เป็นปกติแล้วนะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะเกี่ยวกับเรื่องของประกาศิทธิอมตะโดยองค์ารพานมัทุรสหรือว่าหลวงพ่อเบาวเอิงค่ะ เดี๋ยวในวันต่อไปคุณผู้ฟังเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของอะไรนั้นต้องติดตามรับฟังกันต่อไปว่ามีมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องราวของหลวงพ่อบ่าวเอิงหรือว่าองค์สารพันมัทุรสติดตามได้ที่นี่ค่ะช่องพระเจอผีแต่ว่าวันนี้หมดเวลาสำหรับเรื่องนี้แล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังเรื่องอื่นๆของช่องต่อไปได้เลยค่ะ